สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกับผมตั้มจากช่องบิตคอยลงทุนบอยวันนี้เรามีประเด็นร้อนแรงที่อยากตเตือนเพื่อนเพื่อนนะให้ระวังตัวเองให้มากขึ้นเพราะขนาดนี้มีภัยมาวแวร์นะที่กำลังระบาดหนักอยู่นะซึ่งมันสามารถทําให้คุณนั้นเนี่ยสูญเสียคลิปโตไปได้ แบบไม่รู้ตัวเลยทีเดียวนะครับใครที่ยังไม่รู้จักหรือยังไม่เข้าใจวันนี้เราจะมาคุยกันนะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและเรามีวิธีป้องกันตัวเราเองจากภัยนี้ได้ยังไงเพื่อไม่ให้สูนย์คริปโตไปทั้งหมดวันนี้มาดูกันครับเ,เริ่มเรื่องนี้เริ่มต้นเรื่องนี้จากการที่มีผู้ใช้งานจํานวนมากนะรายงานว่าเงินคริปโตของพวกเขานั้นเนี่ยหายไปอย่างไร้ร่องรอยนะหลังจากที่ทําธุรกรรมถอนเงิน และไม่กี่วันถัดมาใบ n นั้นก็ออกมาเตือนภัยว่านี่เป็นผลงานของ m a l w a r ์นะที่ชื่อว่า Clipper malware ซึ่งเจ้า Clipper m a l แว r e นี้ทำ,นทำงานยังไงนะครับคือมันจะจับตาดูข้อมูล ที่ถูกเก็บไว้ในคลิปบอร์ดบนเครื่องของเรานะเช่นตอนที่เราก็ปปี้ที่อยู่คริปโตมันจะเปลี่ยนที่อยู่คริปโตเราที่คัปปีน้นั้นนี่เป็นของโจรแทนนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย ลองนึกภาพตามนะครับทาเพื่อนๆอ,อยากจะโอนบิตคอยหรือคริปโตตัวอื่นไปยังกระเป๋าของเพื่อนหรือแม้แต่ไปยังกระเป๋าของตัวเองโดยใช้วิธีง่ายๆคือการก๊อปปี้ที่อยู่กระเป๋าแล้ววางลงนะบนเอ็กเชนจ์นะตอนทําธุรกรรมนะแต่ทันทีที่วางที่อยู่กระเป๋ากับกลายเป็นที่อยู่ของแฮกเกอร์ไปซะอย่างนั้นนะครับถ้าเราไม่สังเกตก็จะโอนเงินเข้าไปยังที่อยู่ที่ไม่ถูกต้องนะ นั่นคือจุดที่เงินนะครับหรือคริปโตของเราถูกจะถูกขโมยไปแบบดือด้อนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาสับหนักสำหรับนักลงทุนคริปโตเท่านั้นนะแต่ยังเป็นการสั่นคลอนความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีบล็อกเชนและการทำธุรกรรมดิจิตัลอีกด้วยนะครับเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับผู้ใช้ รายย่อยที่อาจจะยังไม่เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีนะครับมันทำให้หลายคนเริ่มลังเลที่จะใช้คริปโตในการทำธุรกรรมความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ดิจิตอลเหล่านี้ลดลงนะครับซึ่งส่งผลให้เกิดการเทขายตามมานะครับอย่างเช่นในช่วงวันที่27เ็นะครับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาราคาของคริปโตหลายตัวนะครับก็ดิ่งลงอย่างชัดเจนนะซึ่งเป็นผลมาจากมัลแวร์ตัวนี้ด้วยนะครับ เมื่อเหตุการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นนั้นเนี่ยราคาของบิตคอยและคร mm ิปโตเคอเนนซีก็มักจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและผันผวนสูงนะครับอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่เจดเดือนสิงหาคมนะตอนนั้นนั้นเนี่ยตัวราคาของบ nb เองนะวันนั้นก็ย่อตัวต่ำลงมานะประมาณสักประมาณสัก2เปอร์เซนะครับก่อนหน้านี้นก็ย่อตัวลงมา5%้าเปอร์เซ็นะรวมการย่อตัวเนี่ยก็เกือบสิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียวในช่วงนั้นนะ บิตคอยเองนะครับในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นั้นวันที่27เดือนสิงหาคมเนี่ยก็ย่อตัวต่ำลงมาประมาณสักาเด้วยเหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าช่วงที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกปนะ้ปเนี่ยมีการขายออกอย่างหนักจากนักลงทุนที่กังวลเรื่องความปลอดภัยซึ่งในทางหนึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีนะสำหรับบางคนนะที่อยากจะเตรียมพร้อมในการซื้อเข้าซื้อในช่วงนั้นนะช่วงที่ราคา ย่อตัวต่ำลงนะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าสิ่งสาคัญที่สุดคือการป้องกันตัวเองก่อนนะครับเพราะถ้าเราไม่ระวังไม่ว่าจะลงทุนจังหวะดีแค่ไหนเยอะแค่ไหนนั้นเนี่ยก็อาจจะหมดไปกับแฮกเกอร์พวกนี้ได้เช่นกันนะครับจากมุมมองส่วนตัวของผมผมมองว่าการที่บ i แ a น c e และแพลตฟอร์มเอ็กช n g นใหญ่ๆมีการตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้อย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆครับ แต่อย่าลืมว่าเราต้องป้องกันตัวเองเป็นอันดับแรกนะนอกจากการตรวจสอบที่อยู่กระเป๋าก่อนโอนทุกครั้งแล้วซึ่งก็ควรจะตรวจสอบทุกตัวนะไม่ใช่แค่สีตัวแรกแล้วก็สีตัวท้ายนะครับยังควรจะต้องและเรายังคงจะต้องติดตั้งโปรแกรมรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้นะเช่นการใช้การยืนยัน2ขั้นตอนหรือว่า2 fa นะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะที่เพิ่มความปลอดภัยในการ ทำธุรกรรมนะครับการใช้รหัสผ่านที่ซับซ้อนและการยืนยัน2ขั้นตอนจะช่วยลดความเสี่ยงที่ข้อมูลจะถูกขโมยได้นะแล้วอย่าลืมตรวจสอบแหล่งที่มาของแอปต่างๆและปลั๊กอินที่เราใช้นะเพราะแฮกเกอร์มักจะมาจากแอปหรือปลั๊กอินที่เป็นของปลอมมาหลอกเรานะโดยเฉพาะในแอปที่ไม่ได้โหลดจากแหล่งที่มาที่เป็นทางการหรือที่เชื่อถือได้แล้ที่เชื่อถือได้นะครับ และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้พัฒนาแอปนะอย่าติดอย่าเสี่ยงติดตั้งซอฟต์แวร์จากแหล่งที่ไม่ชัดเจนนะเพราะแฮกเกอร์ชอบใช้ช่องทางนี้เข้ามาด้วยนะตรวจสอบนะที่อยู่กระเป๋านะทุกตัวอักษรก่อนโอนนะก่อนที่จะยืนกดยืนยันการโอนคริปโตควรเช็คที่อยู่กระเป๋าหลายๆครั้งนะเพื่อให้มั่นใจว่าถูกต้องจริงๆและอย่าลืมว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงหรือผิดไปเพียงตัวเดียวน,นี่ การโอนเงินนั้นจะไม่สามารถยกเลิกได้นะครับและก็ไม่สามารถที่จะดึงคริปโตหรือว่าเงินเรากลับมาได้นะและอย่าลืมติด,าต,ดตามข่าวสารด้านความปลอดภัยจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะเช่นเว็บไซต์ของบนะีแอนนั่นอย่างที่ผมแชร์อยู่ตรงนี้เพื่อนๆดูนะและช่องของผมเองก็จะเอาข้อมูลตรงนี้มาแจ้งเพื่อนๆด้วยนะเพื่อให้รู้ทันกับเทรนใหม่ๆของมอลแวร์ที่กําลังจะมาใช้ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยนะครับติดตั้งโปรแกรมรักษาความปลอดภัยที่ เชื่อถือได้นะครับอัและอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเสมอเพื่อป้องกันม a l w a r e ที่พยายามเข้ามาโจมตีเรานะครับและและ้วระวังการคลิกลิงก์จากแหล่งข้อมูลที่ไม่รู้จักนะไม่ควรคลิกลิงก์จากอีเมลข้อความหรือเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือนะเพราะเป็นวิธีที่แฮกเกอร์นิยมใช้ในการแพร่กระจายม a l w a r e ด้วยนะสำรองข้อมูลนะครับเช่นตัวคีย์ส่วนตัวนะ private key นะครับ คีย์การกู้คืนนะ recovery key นะหรือคีย์หรือคำสำคัญที่เรียกว่า Se ซีด a ฟ e นะครับที่ใช้ในการเาข้าถึงการควบคุมกระเป๋าคริปโตของเรานะการสำรองข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะเพราะถ้าเราทำอุปกรณ์หายหรือถูกแฮกหรือมาเวลโจมตีนั้นเนี่ยเรายังสามารถาที่จะกู้คืนได้ทันนะโดยใช้ข้อมูลสำรองเหล่านี้นะ โอเคนะก็เป็นข้อมูลนะครับที่ผมอยากจะมาแชร์เพื่อนวันนี้นะส่วน x x h h n n g e ใบนั้นนั่นเนี่ยก็ยังเป็น Exchange ที่มีมูลค่าการเทรดเยอะที่สุดอยู่นะเป็นอันดับหนึ่งนะในโลกอยู่นะลองมาเป็น b บ b i t ิตโอเคเอ็ก OK, คร้รคอยนาสเล่นใบนั้น u s เอสนะบิตเกตนะเกตไอโอบิงเอ็กิปโตคอมนนั่นก็เป็น10อันดับแรกนะที่มีมุลยุ่มการเทร เยอะที่สุดในโลกอยู่นะตอนนี้นะโอเคส่วนภาพรวมตลาดคริปโตนะครับ i ิตคอยก็ยังอยู่ในาราคาที่อยู่ในช่วงห0 0 0ื่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบ c นะครนะคลิปเมื่อวานนั้น,นก็มีอธิบายเรื่องของความสัมพันธ์นะระหว่างการขึ้นลงดอกเบีย้ยของเฟดกับ Bitcoin เหมือนกันนะครับ ก็ชนนะที่แนวต้านตรงนี้อยู่นะสำหรับบคอยที่ระดับหกหมื่นยังไม่สามารถที่ทะลุขึ้นไปได้อยู่นะส่วนเอาคอยอื่นๆน,นะในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็มีพุ่งขึ้นมาอยู่นะโดยส่วนใหญ่ก็พุ่งขึ้นมานะครับเป็นเลขสองหลัก โอเคท่านเพื่อนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดติดตามและแชร์ hmm. เพื่อนๆที่สนใจลงทุนในคริปโตด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนอจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลประชาเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ